วันนี้นะคะจะมารีวิวพาเลทที่ไอเนี่ยจัดให้อยู่ใน Favorite of the Year ของปีที่แล้วเลยนะคะนั่นก็คือพาเลท Pillow Talk จาก Charlotte Tilbury ค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของตัวพาเลทนะคะความประทับใจแรกก็คือมันสวยมากนะคะดูฮารุฮาราแพงสมกับความเป็นป้า Charlotte มากๆทุกคนแล้วก็มีน้ำหนักเบานะคะถึงจะเป็นสีทองแบบนี้นะก็มันเหมือนจะเป็นแบบเป็นยังไงเป็นกึ่งๆพลาสติกหรือยังไงไม่รู้นะแต่เขาไม่รู้ทำยังไงทำออกมาดูแบบไม่เป็นพลาสติกกรอบแกะนะแล้วก็ส่วนโทนสีนะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยที่ตัดสินใจซื้อนะเพราะว่ามันเป็นโทนสีที่ไอคิดว่ามันสามารถใช้ได้ทุกวันแล้วก็หลากหลายโอกาสนะคะเพราะว่ามันมีตั้งแต่โทนเป็นชิมเมอร์จนถึงแมตต์นะคะโทนสีนะคะก็ออกเป็นโทนที่สุภาพใช้ได้ทุกวันค่ะอย่างในพาเลทจะเห็น3โทนสุดท้ายที่ออกเป็นชมพูเข้มนะทุกคนแต่ว่าพอสวอชแล้วนะคะก็ไม่ได้เข้มอย่างที่คิดค่ะแถมออกเป็นชมพูอมส้มด้วยค่ะก็ใช้ง่ายมากเลยก็ดูสวอชกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นนะทุกคนว่าที่ประทับใจมากๆที่รู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะว่าสีเนี่ยมันชัดทุกสีเลยนะคะแล้วก็ออกมาสวยทุกสีจริงๆค่ะซึ่งโทนพาเลทที่ไอใช้บ่อยๆนะทุกคนก็จะเป็นเด็กนะคะแล้วก็เดทนะคะใช้บ่อยมากๆแล้วก็ส่วนตรงชิมเมอร์ที่อยู่ตรงของเดย์นะไอก็จะใช้มาเป็นไฮไลท์จมูกหัวตาหรือว่าไฮไลท์แก้มด้วยนะไอรู้สึกว่าแบบมันคุ้มมากๆเลยทุกคนที่ชอบมากกว่านั้นนะไอคิดว่ามันเหมาะสำหรับคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเป็นด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะจัดเซตสีมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้ได้ง่ายๆเลยทุกคนนี่นะคะข้างหลังเขาก็มีบอกด้วยนะคะว่าเบอร์1 2 3ในแต่ละเซตเนี่ยลงยังไงนะก็ใช้เรียงได้เลยนะคะเป็นอาสีอ่อนสุดนะก็เป็นเบจใช่ไหมคะแล้วก็มีอาแรงเงาแรงเงาเพิ่มเงาตรงเบ้าตานะคะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแบบว่าคัดเพิ่มน้ำหนักหรือว่าใช้เป็นอายไลเนอร์ได้นะคะหรือว่าจะใช้ผสมจิ้มข้ามไปข้ามมาในแต่ละช่องก็ได้นะก็ได้ทั้งหมดได้ทั้งหมด12สีเลยนะคะในราคา 2,000 กว่าบาทซึ่งไอรู้สึกว่าแบบมันคุ้มมากๆนะลูกในวันนี้ไอก็ใช้พาเลทนี้ในการแต่งนะคะแต่ว่าไอเนี่ยใช้ข้ามพาเลทผสมสีนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าลูกนี้จะแต่งยังไงนะคะเผื่อเพื่อนๆจะลองแต่งตามกันได้ค่ะเริ่มจากลงสีเบจนะคะสร้างเงาที่กระบอกตาของเราค่ะนั้นใช้ชมพูแมตต์จากเซตเดย์นะคะทาให้ทั่วเปลือกตาทั้งสองข้างแล้วก็เบรนให้เข้ากับสีก่อนด้วยนะคะจากนั้นใช้สีน้ำตาลอมส้มนะคะมาสร้างเงาบริเวณหางตาค่ะแต่ว่าไม่ต้องขึ้นไปขนาดคัดเบ้านะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้ลุคที่หนักมากค่ะแล้วเราก็ลงสีเดียวกันบริเวณหัวตาด้วยนะคะแต่ว่าลงเบาๆนะคะทุกคนจากนั้นใช้ชมพูพีชอันนี้นะคะทาให้ทั่วบริเวณของตาล่างเลยค่ะตรงหางตานะคะก็ใช้สีที่ติดแปรงนะคะมาระบายเป็นสามเหลี่ยมด้วยค่ะเพื่อเชื่อมทุกสีให้เข้ากันและใช้สีน้ำตาลแดงนะคะระบายให้ทั่วขอบตาบนและขอบตาล่างเลยค่ะแต่ว่าขอบตาล่างเนี่ยก็ไล่น้ำหนักเล็กน้อยนะคะไม่ให้มันดูดุเกินไปจากนั้นก็ใช้สีเดิมนะคะวาดเป็นเงาอายไลเนอร์ออกไปด้วยค่ะจากนั้นไอก็กรีดอายแบบปากกาทับค่ะทุกคนแต่ว่าวิ่งหางให้เล็กกว่าเงาที่เราสร้างไว้นะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยมาที่เนื้อชิมเมอร์มุกกันบ้างนะคะสีทองนี้ไอเอามาไฮไลท์บริเวณจมูกแล้วก็กระจับปากค่ะส่วนสีชมพูนี้นะคะไอเอามาทาบริเวณหัวตาค่ะแล้วก็เอามาปัดเป็นบริเวณไฮไลท์ที่โหนกแก้มนะคะให้เข้ากับแก้มสีชมพูที่เราลงเอาไว้แล้วเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับลุคไปเดทด้วยพาเลท Pillow Talk จาก Charlotte Tilbury ค่ะก็สรุปนะคะพาเลทนี้เป็นพาเลทที่ไอเชียร์เลยให้สาวๆมีนะคะไอนี่ให้คะแนน10เต็ม10เลยนะเพราะว่าอ่ะ1แต่งง่าย2 4ชัดคุณภาพดีค่ะ3คุ้มค่าคุ้มราคาได้หลายสี4แพ็คเกจสวยงามก็ไม่รู้จะหักคะแนนตรงไหนจริงๆนะทุกคนเพราะว่ามันสวยทุกสีใช้ได้ทุกโอกาสจริงๆนะคะก็ถ้าใครชอบสีโทนนี้แล้วก็อยากหาพาเลทที่ได้สีเยอะแต่งได้ทุกโอกาสนะคะแต่งง่ายมือใหม่ก็แต่งได้ก็ลองดูพาเลทนี้ได้เลยค่ะวันนี้ไอก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสน่าจะมาเปิดแล้วก็รีวิวพาเลทอื่นๆในกลุ่มให้ทุกคนดูอีกนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ